กรณีเหล้าเถื่อนนะฮะล่าสุดขณะนี้มีคนตายถึง3ศพหลังจากที่มีการลักลอบทำเหล้าเถื่อนแล้วก็เอาไปขาย18แหล่งร้านยาดองแล้วหลังจากนั้นก็โคม่ากันมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันนี้2คนน่าสนใจคือเอสกับอาร์ตเอสสุรศักดิ์ครับกับทางด้านของอาร์ตสุรชัย2พี่น้องวันนี้โดนแจ้งข้อหาก็คือผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจล็อกตัวเอสกับอาร์ตไปฝากขังแล้วถามว่าทั้ง3ศพคือเดิมทีวันนี้ตอนแรกบอก2ศพปรากฏว่าเพิ่มเป็นศพที่3อีกแล้วนะฮะแล้วเอาจริงคุณผู้ชมฮะกระจายไปทั้งหมด18ร้านยาดองศพแต่ละศพเนี่ยตายที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์โรงพยาบาลนวมินทร์กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็น3ศพวันนี้ตอนที่ล็อกตัวเนี่ยนะฮะเอสกับอาร์ตไปที่โรงพักก็น่าสนใจทำไมรู้ไหมฮะคือถ้าลองดูภาพวันที่ไปเจอบ้านของเขาอะร้านยาดองที่เขาเป็นคนส่งต่อไปยังร้านอื่นๆมันจะมีพวกแกลลอนลองเปิดให้ดูสักนิดนึงนะฮะเรารู้ไหมว่ามันมีนี่วันนี้คือตอนนักข่าวถามไม่ใช่เอที่อุปสมนะคะเรารับสารนี้มาจากไหนคะตัวแอลกอฮอล์คะพี่ชี้แจงหน่อยไหมคะอธิบายในมุมของตัวเองก็ได้พี่ยืนยันไหมว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วก็รับเป็นเอทิลมาจริงๆอ่ะพี่แล้วรู้ไหมว่าผลิตเหล้าต้องขออนุญาตอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับที่มันน่าตกใจก็คือว่าทั้งสองยอมรับว่าทำเหล้าเถื่อนมาแล้ว2ปีโดยผสมเหล้าเถื่อนผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วส่งขายซุ้มยาดองโดยรับหัวเชื้อมาจากโรงงานย่านลาดกระบังแล้วมาทำสูตรใหม่กลับมาตรงนี้วันนี้น่าสนใจคืออะไรป่ะคือประเด็นเนี่ยก่อนที่เขาจะรับหัวเชื้อมาวันนี้ตำรวจไปหาต้นทางก็คือเจ๊ปูเจ๊ปูเนี่ยเป็นคนที่สองพี่น้องผสมเสร็จเห็นบอกว่าเขาส่งต่อไปให้เจ๊ปูเจ๊ปูแกก็ไม่รู้ฮะแกก็กระจายต่อไปที่ร้านยาดองเพราะเจ๊ปูเหมือนกับเป็นคนเขาเรียกว่าไงนะเป็นคนที่ช่วยเหลือสองพี่น้อง คือวันนี้เจ๊ปูแกร้องไห้เลยเพราะอย่าลืมนะฮะวันนี้3ศพคุณผู้ชมดูผังแล้วเจ๊ปูวันนี้แกเปิดใจทั้งน้ำตาถามบอกเจ๊ปูยาดองมันกระจายจากมือเจ๊ปูเนี่ยไปยังร้านยาดองได้ยังไงมันมาจาก2พี่น้องเนี่ยผลิตหัวเชื้อแล้วหลังจากนั้นก็แพ็คใส่ถุงแล้วมาขอร้องเจ๊ปูบอกเจ๊ปูช่วยผมหน่อยคือก่อนหน้านี้2พี่น้องเนี่ยเขาขายเหล้าอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่ายอดขายมันไม่ดีเขาก็เลยมาติดต่อเจ๊ปูเนี่ยนะฮะบอกเจ๊ปูรับหน่อยได้ไหมเอาของผมไปขายบ้างเอสกับอาร์ตมาติดต่อโดยเขาอ้างว่าสรรพคุณเนี่ยนะฮะเหล้าเขาเนี่ยมันใส่ยาจีนกับสมุนไพรเจ๊ปูเองก็ตอนแรกก็ไม่กล้าจะอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าเอาของเขาไปหน่อยราคาเนี่ยเขาจะถูกลงใช่ไหมก็เท่ากับเจ้าเก่าที่เขารับมาแต่ว่าที่เขาเนี่ยมาซื้อกับ S กับ R เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของแฟนแล้วบอกว่ารายได้น้อยอยากหารายได้ประเด็นคืออย่างนี้ตอนแรกที่มาขายเราถามเจ๊ปูเจ๊ปูเนี่ยเจ๊ปูแกจะเอาเหมือนถุงๆเนี่ยให้ดูว่าแกจะส่งไปแบบเป็นถุงๆอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็บรรดาพวกขี้เมาเนี่ยก็จะไปซื้อกินกันเนี่ยนะฮะแกบอกว่าตอนแรกเลยแกทำกับ S กับ R ใช่ไหมมาประมาณ1ปีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมาขอร้องบอกว่าเนี่ยฝากเจ๊ปูหน่อยให้ช่วยรับซื้อเอสกับอาร์ตหน่อยเอสกับอาร์ตเขามีสูตรเหล้าขาวเขาไปเรียนมาตัวเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าตอนนั้นก็ช่วยเหลือซื้อในราคา25ลิตร900บาทใช่ค่ะนี่ฮะตลอด1ปีไม่เคยมีปัญหากินแล้วคนตายจนช่วงหลังเขาบอกว่ามีลูกค้ามาคอมเมนต์บอกเจ๊ปูทำไมเหล้าจืดอ่ะเหล้าไม่แรงเลยรสชาติไม่เหมือนกับแต่ก่อนเขาก็เลยไปบอกเอสกับอาร์ตเอสกับอาร์บอกได้เจ๊เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนวัตถุดิบตัวเองก็กินแล้วนะมันมีข้อมูลอันนึงเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงถามบอกเจ๊แล้วเจ๊กินแล้วเจ๊ทำไมไม่ตายอันนี้ด้วยความเคารพเจ๊บอกเจ๊กินแต่เจ๊อึแตกอ่ะ3วันใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊อึไปอย่างน้อยๆ3วันแต่เจ๊ก็ไม่ตายนะเจ๊ยังตกใจเอ้ามีคนอื่นตายด้วยเหรอเนี่ยนะฮะเจ๊เลยบอกว่าตัวเองก็อยากจะเยียวยาใช่ไหมนี่แล้วก็ยอมรับว่าในใจอยากทำธุรกิจนี้ต่อเพราะเป็นความฝันของคุณพ่อที่เสียไปแล้วแต่จะทำให้ถูกต้องเจ๊ปูวันนี้ที่หิ้วถุงมาให้ดูเนี่ยนะฮะแกบอกว่าขั้นตอนการผสมยาดองจะใช้สมุนไพรภูมิปัญญาสูตรของพ่อมีายาจีนการพลูใช้เอมดอกคำปอยกระชายและแกก็ไล่ของแกมาเนี่ยนะฮะแกบอกแกจะขายซุ้มยาดองแกลลอนละ400ซุ้มละ10แกลลอนแถม1แกลลอนมีภาพแกลลอนหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยสิที่คุณผู้ชมเห็นอันนั้นคือแกลลอนบ้านเอสกับอาร์ตที่ทำเสร็จแล้วส่งเจ๊ก็เลยเอาไปส่งต่อ
ลองฟังเสียงเจ๊ปูเปิดใจหน่อยฮะไอความที่ว่าปูสงสารเขาสงสารเขาเสร็จปุ๊บก็เหมือนว่าอ่ะพี่มีสูตรยาดอมีสูตรเหล้าขาวไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากทำไหมอะไรเขาบอกเขามีเดี๋ยวเขาไปเรียนมาอะไรเงี้ยค่ะก็รอเขาจนเขาเรียนมาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เอามาให้พี่ชิมก่อนจะชิมพี่ก็วัดดีก่อนคือพี่ชิมมาตลอดในระยะเวลาเกือบปีชิมก่อนที่จะไปผสมกับตัวยาด้วยซ้ำค่ะชิมแบบเพี้ยนๆทั้งที่เราไม่ใช่คนกินเหล้าแต่ก็ต้องชิมเอาสั้นๆ1ใน3คนตายเป็นใครนะครับก็เป็นเพื่อนของเจ๊ปูเองด้วยคือเพื่อนของเจ๊ปูก็ดื่มยาดองแบบนี้มาหลายปีแล้วเขามีโรคประจำตัวที่ต้องดื่มยาดองเป็นประจำแต่ก็ไม่ยอมทานยารักษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ดื่มยาดองกับเจ๊ปูมาเป็นประจำแล้วเขาก็เสียใจที่เพื่อนเขาต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยคุณผู้ชมฮะแต่ละคน30กว่าคนนะฮะมี21คนเลือดเป็นกรดนะฮะหายใจเหนื่อย19คนใช่ไหมไตวาย16คนนะฮะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะตาพร่ามัวมีสิทธิ์ตาบอดนะฮะชัก4คนหมดสติ4ไม่มีอาการเจ็บซึ่งเข้าใจว่าเจ๊ปูเป็นหนึ่งในผู้ไม่มีอาการเพราะเจ๊ปูท้องเสียแค่3วันส่วนตอนนี้ตาพร่ามัวเนี่ยเสี่ยงที่จะมีโอกาสก็คือตาบอดอ๋อผมบอกมันมีสัดส่วนมิลลิกรัมคุณผู้ชมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลตามข้อกฎหมายที่วันนี้เขาสอบเจ๊ปูแล้วตำรวจเองเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณของตัวแอลกอฮอล์ที่ใส่เนี่ยของ2พี่น้องเนี่ยมันทะลุไปเป็นแสนใช่มั้ยค่ะซึ่งความแรงของมันเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้นี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดค่ะเนี่ยค่ะเป็นปริมาณที่ถ้าเกิดมีการผสมในส่วนของสารลงไปนี่นะคะปริมาณเมทานอลก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษรุนแรงกินไม่ได้เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้า30มิลลิกรัมเนี่ยก็อาจจะทำให้สนุกสนานร่าเริงกว่าปกติยับยั้งชั่งใจลดลง50มิลลิกรัมการมองเห็นจะลดลงความสามารถในการควบคุมร่างกายช้าลงถ้าผสมไป100มิลลิกรัมนะคะคลื่นไส้อาเจียนเดินเซพูดไม่รู้เรื่องการตอบสนองช้าตัดสินใจช้าถ้า200มิลลิกรัมค่ะสูญเสียความจำบางส่วนเศร้าอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย300มิลลิกรัมมองไม่ชัดมึนงงคุมสติไม่ได้หายใจลำบากหัวใจเต้นผิดปกติและถ้า400มิลลิกรัมนะคะตาพร่าขาดสติโดยสมบูรณ์หมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเห็นบอกว่าเกินที่ผลิตออกมา